ได้ข่าวว่าที่บุกมานี่ครึ่งเมืองเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีค่ะนะคะรู้สึกว่าครึ่งเมืองเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยมีชาวเพชรบุรีมาเป็นตัวแทนในการแบ่งปันประสบการณ์นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเชิญพี่รักก่อนเลยค่ะเชิญค่ะพี่รักค่ะแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกแบ่งปันว่าก่อนมานี่เป็นยังไงสุขภาพเป็นไงกายใจนะคะแล้วก็มาได้ยังไงนะคะมาพบที่นี่ได้ยังไงนะคะหลังจากมาแล้วได้ใช้ทดลองใช้ยา9เม็ดไหมดีไม่ดียังไงแบ่งปันให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะดิฉันสุกลรัตน์เพชรรัตนกุลชื่อเล่นชื่อรักค่ะอายุ62ปีเคยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้าที่จะป่วยเนี่ยเคยรู้จักหมอเขียวจากหนังสือดูแลคุณหมอดูแลเป็นหมอดูแลตัวเองซึ่งตรงเนี้ยเราอ่านแล้วเราโอ้หมอเขียวทำไมหน้าทึ่งขนาดนี้แบบสอนอะไรที่มันเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอ่ะแต่ว่ามันจริงอ่ะแล้วก็พอมาเข้าค่ายก็เข้าค่ายแรกที่สวนส้มสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามก็จำไม่ได้เมื่อปี57ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เริ่มกินฉี่แล้วก็ดีท็อกครั้งแรกที่เข้าเลยเป็นค่าย2วัน1คืนแล้วก็พอมาครั้งที่2ก็โพธารามก็คณะพี่ผ่องนี่แหละค่ะช่วยกันไปขึ้นรถไฟไปกันหอบพิวเต็นโอ้โหอีลึงตุงนังก็ยังไปกันนะแล้วก็พอดูสัตว์ล่ำให้อ่ะก็สงสารเหลือเกินร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อ่ะจะลดบางอย่างก่อนเนาะยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วพอมาไปอีกครั้งหนึ่งที่สวนเก้าไปสองครั้งไปครั้งที่สามเนี่ยที่สวนเก้าอ่ะก็ตัดสินใจขึ้นประกาศเลยจะเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ตอนนั้นแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบผิดจริงๆอะเนาะที่ไปเบียดเบียนเขาอะไรเงี้ยก็ตั้งมั่นมากเลยเลิกกินมาได้3ปีแพ้กิเลสทีนี้ก็เป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันจะเลือดหนืดแล้วก็ไขมันสูงทีนี้เราก็ตามใจกิเลสติดคุกมันไปเรื่อยมีความสุขหลอกๆแล้วก็จนทุกวันนี้น้ำตาไอไขมันมัน300ก็รู้สึกว่าเห็นโลงศพอยู่ข้างหน้าแล้วต้องมาปรับใหม่ก็เลยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5ทีนี้มาตรงเนี้ยมันสะเทือนเนาะเจอแรงเหนี่ยวนำที่ดีจากหมู่มิตรเพื่อนที่ประเสริฐทั้งหลายเลยก็ช่วยกันพูดเราเห็นมันก็เป็นแรงเหนี่ยวนำอะที่มันสะเทือนแต่ถามใจตัวเองว่าเราจะกลับไปเลิกจริงๆไหมเนื้อสัตว์เนี่ยอีกใจหนึ่งอะมันก็บอกเอาทำตามเหตุไปก่อนไหมให้เอาแค่ลดละแต่ยังไม่ถึงกับเลิกแล้วก็เราดูแลแม่ก็ทำอาหารให้แม่กินด้วยอย่างเงี้ยเราก็กลัวเดี๋ยวเขาจะอาหารไม่ครบหรือเปล่าแต่ใจจริงลึกๆอ่ะกิเลสเราเองนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ธรรมะของหมอเขียวเนี่ยเป็นอะไรที่หมอเกี่ยวนี่ประทับใจท่านคือเป็นอัจฉริยะในทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าด้านเกษตรด้านการใช้ชีวิตทำอย่างไรให้มีความสุขพืชผักสวนครัวทำชวนพี่น้องมาทำเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นการเสียสละที่แท้จริงนะคะแล้วก็ธรรมะเนี่ยเป็นคนศึกษามานานแล้วในพระทั่วไปปฏิบัติทำสมาธิฟัง YouTube อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอธรรมะหมอเขียวโอ้มันมหัศจรรย์อีกแล้วมันเป็นคำพูดที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายซึ่งคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อนอ่ะสามารถฟังเข้าใจและเอาไปทำตามได้โดยไม่ยากเพราะว่าคำพูดของท่านเนี่ยมันโดนอ่ะใช่ไหมคำสั้นง่ายอย่างไม่ชอบไม่ชังเนี่ย
จริงๆแล้วมันลึกไปถึงขั้นอุเบกขาไร้ตัวตนเลยนะฮะมันไม่ธรรมดาจริงๆธรรมะของท่านแล้วก็เช่นนั้นเองก็มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอ่ะซึ่งว่ามันเป็นธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยธรรมะเนี่ยบางคนอ่านเป็นแบบพระไตรปิฎกจริงๆอ่ะอ่านแล้วจะเข้าใจยากมากเพราะมันลึกซึ้งและมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่หมอเขียวเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ที่ท่านลึกซึ้งมากๆอ่ะอธิบายให้คนธรรมดาธรรมดาเข้าใจได้โดยที่ทำตามได้เลยแล้วก็พ้นทุกข์ได้แล้วเจอกับความผาสุกที่แท้จริงก็กราบขอบพระคุณหมอเขียวและเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่รักมากนะคะโหเนี่ยคืออาจารย์หมอเขียวบอกแล้วนะคะว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้ตายในครั้งเดียวค่ะเราต้องฆ่ามันตลอดเวลาค่ะพิจารณามันตลอดนะคะพิจารณาโทษที่เราจะได้รับสิ่งที่เลวร้ายให้กับชีวิตนะคะแล้วก็พิจารณาถึงความดีที่เราจะไม่รับสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นเลวร้ายของชีวิตเรานะคะที่เราจะไม่รับมันพิจารณาความดีที่เราจะเกิดขึ้นนะคะพิจารณาความเลวร้ายที่เราจะรับมันนะคะพิจารณาเรื่อยๆค่ะสมัยก่อนหนูเลิกเนื้อสัตว์หนูใช้วิธีอาจารย์บอกให้พิจารณาตลอดใช่ไหมคะให้พิจารณาเห็นพระพิจารณาหนูเห็นไก่ทอดตรงไหนหนูเข้าไปยืนเลยค่ะยืนพิจารณาหน้าตอนที่เขาไข่ร้านขายไก่ทอดนั่นเลยคือมันต้องพิจารณาตลอดค่ะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้กิเลสเนี่ยมันมาในทุกรูปแบบนะคะมันมาในความไม่รู้แหละลีลาไหนอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็หนังสือที่พี่รักพูดเมื่อกี้นะคะคือหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้หนูก็ใช้เหมือนกันค่ะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะตอนปี57นะคะในนี้มีทั้งยา9เม็ดมีเคสผู้ป่วยมีสอนการทำเยอะยาเกี่ยวกับแนวของแพทย์วิถีธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะอ่านแล้วจะเข้าใจในหลักยา9เม็ดมากขึ้นไม่ลืมด้วยนะคะเอาไว้เป็นตอนนี้หนูมีเป็นสมบัติของตัวเองค่ะแล้วหนูก็ถ้ารักใครชอบใครหนูก็ซื้อไปฝากเขาค่ะเอาไปอยากให้เขาสุขภาพดีนะคะเล่มนี้นะคะตอนนี้เราขายอยู่เท่าไหร่นะคะ150บาทเนาะ150บาทแต่คุ้มมากค่ะหนูยังใช้มาตลอด10ปียังใช้มาตลอดแล้วก็ให้กับคนที่เรารักเราชอบที่เราห่วงด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่รักมากๆที่อุตส่าห์มาแบ่งปันนะคะเผื่อใครจะเอาไปเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจได้ค่ะเชิญที่2นะคะท่านเชิญพี่แมวค่ะ